แต่พวกเราเนี่ยจะมาด้วยแฟชั่นนะต่างๆให้คุณผู้ชมเนี่ยเรียก mix and match นะคะวันนี้ก็จะพาผู้ชายมาเสิร์ฟให้อุ๊ยอะไรสิกลางสัปดาห์แบบนี้เลยเมื่อกี้กลางสัปดาห์แบบนี้เราก็ต้องเอาผู้ชายมาให้ชื่นใจกับพี่กระเป๋าเบอร์รี่เบอร์รี่น้องเบอร์รี่เอ็นดูน้องเบอร์รี่น้องเบอร์รี่มีลุคใหม่มาให้เราชื่นอกชื่นใจธรรมดาก็จะหน้าใสกิ๊กใช่ไหมดูมะดูมะดูสิดูหน่อยตอนนี้ยังไงคุณเขาเราได้รูปนี้จาก IG แม่แก้วนั่นเองนะคะรูปนี้อ่อมเซ็กซี่เบาๆเพราะว่ามีคราวและมีหนวดนะคะแต่แล้วดูคุณเขาไปเล่นแขนสิน่ารักสุดเลยภาพเนี้ยชอบผู้ชายแบบเจ้าเสน่ห์อ่ะโอ้มีคราวนิดๆแล้วก็เหมือนอยู่ในลุคสปอร์ตอะเนาะตอนนี้นั่งไปเล่นบาสอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ในทีม X Force ด้วยนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะได้เห็นแบร์เนี่ยอาจจะมาลงเล่นกีฬาแบบจริงจังช่วงนี้แบร์เขาแบบว่าเนาะเอาจริงเอาจังทุกเรื่องเลยเนี่ยชอบหรือว่าอาจจะเห็นน้องยาย่าอยู่ขอบสนามเป็นเชียร์ลีดเดอร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์พี่มีชุดนี่เอาชุดนี้เลยใช่ๆคุณโอ๋นเหมาะมากวิ่งวิ่งวิ่งแต่ชอบลุคนี้ชอบนะชอบน้องน้องแบร์น้องแบร์มากเลยนะเพราะว่าดูแบบดูแบบกักขังใช่ไหมกักขังหรือว่าละครเรื่องใหม่ของนางเป็นแนวนี้น่าจะแนวนี้แต่เห็นเขาว่าเป็นแนวพีเรียดไม่ใช่หรออ๋อหรอพีเรียดใช่ไหมเป็นแนวพีเรียดพีเรียดใช่ไหมเป็นพีเรียดยังไงก็รอติดตามน้องแบมไม่รู้ติดตามแน่นอนไม่ใช่ลุคไหนพี่ก็จะติดตามน้องใช่แต่ถ้าสามีเราล่ะถ้าสามีเราเป็นลุคนี้ก็ดูก็เป็นคนดูแลตัวเองดีนะก็กักขังฉันเถอะกักฉันชอบมากชอบใช่ไหมชอบชอบชอบถ้ามีหนวดใช่ไหมหนวดนี้เนาะใช่ดิฉันว่าผู้ชายอ่ะคือถ้ามันเกลี้ยงเกลาเกินไปอ่ะมันก็ดูไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมแต่ถ้าผู้ชายอ่ะมีแบบมีแบบคราวคราวนิดนึงหรือมีอะไรอย่างเงี้ยมันโดนแขนเนาะมันก็โอเคนะเวลาหอมหอมแล้วมันสกิจี้เนาะมันดูแบบว่าดูเป็นผู้ชายจริงก็สามีไม่มีไม่ก็ไปตกตอนเย็นๆไงตอนเย็นผู้ชายหนวดชอบขึ้นค่ะสามีไม่มีไม่มีหนวดหรอไม่มีเลยเหรอแค่ยังไม่มีสักเส้นโอ้ยสามีอยากมีมากเลยสามีอยากเป็นแบบเบอร์รี่เออต้องมีนะมีเขามียาต้องเอาไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พี่ก็ไปตรงสำเพ็งไงที่เขาขายพวกแบบอันนั้นจะไม่ใช่หมาอันนี้มันเฟกค่ะเฟกค่ะไม่ไรก็ดูอิมเมจินน้องแบบไปก่อนแทนพี่เฟียสค่ะ